สวัสดีเวียดนามครับก็วันนี้อยู่ไรเชาครับพอดีไม่สบายครับผมต้องตื่นมากินอะไรรองท้องนะเพราะว่าจะกินยาครับแล้วก็เมื่อกี้ให้น้องแป้งไปเตรียมตัวครับน้องแป้งกินข้าวอยู่บนห้องมั้งแล้วก็ให้น้องเราจะเตรียมตัวไปงานแต่งของคนไทยขาวซึ่งอยู่ในตัวชนบทนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญอากาศก็เย็นเพราะว่าวันนี้มีพระอาทิตย์ออกมีแดดออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงได้เห็นบรรยากาศการแต่งงานในบรรยากาศของคนพื้นที่คนท้องถิ่นที่ผมคิดว่าผมโชคดีมากที่มาเจอบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผมอยากไปงานแต่งไทยดราม่าแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ไปแต่วันนี้มาไทยข่าวก็ดีเลยผมคิดว่าคนที่ในงานน่าจะพอคุยเรื่องแล้วก็จะดูอาหารการกินที่เขาเอามาให้กับแขกว่าเป็นแบบไหนแล้วก็หน้าตาเป็นไงแล้วก็การแต่งกายของคนที่ไปร่วมงานน่ะจะเป็นแบบไหนเพราะว่าส่วนที่ไปคือนอกเมืองในชนบทไม่ใช่ในเมืองไรเชานะครับมันจะต้องขี่รถไปไกลหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ได้กินข้าวเช้าได้มากแต่คราวนี้ผมไปแพ้อากาศเย็นแล้วก็การเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เลยเจ็บคอมากคือก็อยากกินข้าวนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ข้าวอ่ะไม่ค่อยมีเมื่อวานก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาก็เก็บเป็นสแปร์ไว้นะแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนผมอยากกินอะไรร้อนนิดหน่อยครับแล้วก็เดินทางนะนัดกันไว้11โมงนะครับตอนนี้เราเปิดกันตั้งแต่5แล้วตอนนี้คือของหมดแล้วนะครับผมอยู่ในร้านโซนตลาดโรงแรมชาวตลาดย่อยก็พรุ่งนี้จะเดินทางออกจากไรเชาครับก็น่าจะไปถ่ายตลาดชนเผ่าที่มีของขายเยอะวันที่รวมชนเผ่ามากมายเลยแต่ว่าถ้าวันนัดใหญ่ๆจริงๆต้องวันอาทิตย์แต่วันพฤหัสก็ใช่วันนัดแต่ว่าคันนี้คนจะไม่เยอะของจะไม่เยอะเท่ากับวันอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์เป็นวันหยุดของคนในเมืองเวียดนามแล้วก็ที่สำคัญคนชนเผ่าก็รู้ว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเขาจะแห่กันมาเต็มแล้วเป็นคนชนเผ่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนเข้ามาซื้อข้าวของแล้วก็เป็นคนชนเผ่าต่างๆมากมายครับอาจจะมาซื้อผ้ามาซื้อไอ้พวกเครื่องประดับพวกเสื้อพวกไอ้อาหารการกินที่เป็นคนละแนวเขาเนี้ยเพราะว่าบางทีเขาเอาของมาขายแล้วก็ซื้อกลับไปมันก็เลยเป็นการหมุนเงินในตลาดได้เป็นอย่างดีเลยเหมือนเอาของมาแลกของเพียงแต่ว่ามีเงินในการซื้อขายได้เปลี่ยนเท่านั้นเองเดี๋ยวกินก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะคุยไปด้วยคัสเตอร์มาแล้วก็หิ้วหมูมาให้ดูก่อนนะครับขอดูนะครับต้มหมูหน่อยอ๋อไม่ทันจะดูหมูหน่อยฉันสาครับเขาต้มหมูแม่ค้านี่อยู่หน้าร้านนี้เลยครับพอดีเขาหิ้วหมูอ่ะมาเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ต้มนะแล้วขอดูนะครับจุ๊บแองเนาะหมูเหลินๆจุ๊บแองได้ได้โอเคครับนี่ครับเขาต้มหมูเขาดึงมาเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นขาก็มีขาแต่เขาจะใช้เชือกผูกครับนะนะก็แม่ค้านี้สวยมากนะตามคอนเซ็ปต์แล้วมีเพลงด้วยผมก็เลยขอเดินหนีเพลงก่อนดีกว่านะก็อยากบอกให้ดู10นาทีครับชนเฮ้ยตัวกระรอก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 ไปแล้วครับขอกระรอกกระหนอดไปขายเห็นเปล่านี่เอาเล่ากำลังไปขายเดี๋ยวรีบปิดรีบตามไปดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตจำอ้าวครับเดี๋ยวไปดูกระรอกกับหนอนครับว่าเขาไปขายที่ไหนครับโอ้แล้วด้านในมีเพลงครับมีสาวที่มากินข้าวเปิดเพลงครับโอเคเนี่ยเรารีบกินรีบไปเนาะโอเคจอดตอนแล้วครับคุณขั้นหนึ่งขั้นต่อไปนะก็เอาละเราตามหาหลักล่องอันตื้อเขาจะไปดูกระรอกร้านตื้อให้ตาตาด้วยก่อนนะแป๊บนึงรู้เจอป่ะคือผมเป็นคนไรที่แบบว่าจริงๆอะเฟอร์อร่อยมากเลยเนื้อยังติดปากเลยแต่ว่าคันนี้ด้วยความอยากเห็นว่าเขาอะไรไม่ขายก็เลยต้องตามไปขับไปไกลยังวะไม่รู้ว่าแม่คนเมื่อกี้ไปไหนยังเพราะว่าชมอ๋อนี่
โอ้ยเกือบเลยก็คอกเนาะเมื่อจับในป่ามาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเอาตรงนี้เด้อผมเป็นไผ่เนาะเป็นไม้เนาะอ๋ออันนี้เป็นไผ่ธรรมดาครับแล้วก็กรงที่ใช้ก็เป็นกรงกรงอันนี้กรงเหล็กกรงนี้ก็ไปกินต่อดีกว่าหรือว่าเป็นหนอนดูเครื่องมือเขานะแล้วก็ดูกุ้งดูปลาตัวใหญ่พอสมควรเลยน้ำผมจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยเมื่อกี้กลัวเขาจะว่าเอาว่าไปไหนกลับไปร้านเดิมต่อไม่รู้เขาจะเก็บชามไปยังถ้าเก็บไปก็อดกินแล้วนะดูนี่เขาเก็บชามไปยังแม่ดูนะเก็บชามไปยังเก็บชามไปแล้วอดกินครับอดรับประทานครับไปแล้วดูหน้าแม่ค้าก็ยังดีครับเมื่อกี้เขาเก็บชามมาแล้วครับด้วยความรีบนู่นไปนะครับดูชามก่อนอดกลับเก็บชามไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรกลับห้องครับก็วอล์กให้ดู10นาทีครับเมื่อกี้แค่6-7 นาทีครับนะแล้วก็จะไม่เป็นไรครับไปละพอเก็บชามแล้วนะครับไปเดี๋ยววันนี้จะไปร่วมงานแต่งนะครับทานอะไรต่อดีวะเนี่ยเปิดกำลังอร่อยเลยวันนี้ของน้อยวันนั้นผมไปดูคลิปเต็มกับกุ้งสองตัวเนี่ยก็ต้องรู้เลยใหญ่มากนิ้วเท่านิ้วกลางเลยท่านต้องดูนะต่อยเนาะดูกุ้งหน่อยครับเดี๋ยวจะเข้าโรงแรมแล้วไปทำปลาเลยใช้เครื่องใจทำปลาแม่ไทยแลนด์แม่ไทยสังอ่ะไตดอนบอสไตดอนพ่อแม่ก็ไตดอนเนาะคนนี้ก็ไตดอนเนาะร้านเดิมไตดอนโอ้ระวังแม่ระวังโอ้ยลมแรงมากที่นี่หนาวมากนะครับเอากระตั้งมาหลานใจมาแอลไรเช่ามาแอลเนาะชื่อตังลาวอ่ะมาทางลาวแล้วก็มาทางเยนเบียนมาทางเยนเบียนมาทางเยนเบียนแม่ขายสังอะแม่ขายสับปะรดเนาะขายสับปะรดเนาะเดินไม่ถึงซองนะเลยเดินยาวไปก่อนเนอไปเนอเอาเดี๋ยวไปเตรียมตัวดีกว่าตอนนี้10 โมงแล้วอะก็ตอนแรกปิดกล้องไปแล้วก็ดูนาฬิกาก็คือมัน10 โมงแล้วเพราะว่านัดตู้11 โมงแล้วก็ยาให้นักกายดีโอ้ยแดดออกแล้วดีใจจังโรงแรมที่พักก็ถูกมากครับโรงแรมดีมากๆเลยแล้วก็เน็ตโคตรเร็วเลยอะแล้วก็ราคาพักอยู่ที่คือละแค่150 บาทเองนะมันเวียดนามนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าถ้ามาเที่ยวถูกนะคือที่พักถูกอาหารก็ไม่แพงเมื่อกี้เฟอร์ชานหนึ่งก็คือ30 บาทไม่แพงก็ราคาที่เคียงกับอาหารไทยแล้วก็แล้วก็อะไรในการอยู่กินก็พอได้นะคือก็เลือกกินเลือกอะไรให้ดีแล้วก็แต่ว่าจะนักค่าแท็กซี่เนี่ยทุกที่อ่ะก็คือถ้าเราไม่ขอดูมิเตอร์เนี่ยขอเอาภาพไปมิเตอร์เราบอกให้ดูเลยมิเตอร์เราต้องการดูเงี้ยคือจ่ายตรงมิเตอร์ไม่งั้นไม่ว่าจะเป็นมาลีนก็แล้วแต่นะผมโดนไปแล้วนะแต่ก็ไม่เยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวตำราบรรยากาศก่อนเมื่อคืนมากินมาม่าตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับติดตามชมการเดินทางของอันแน่โทคิที่โดนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับเดี๋ยวจะเอาภาพงานแต่งของคนไทยดอนมาฝากว่าเป็นยังไงแต่น้องแป้งมีชุดไทยดอนแล้วนะครับน้องแป้งก็ไม่รู้จะแต่งชุดไทยดอนหรือเปล่าเดี๋ยวผมถามตู้ก่อนว่าตู้จะแต่งแบบไหนแต่ว่าบางทีถ้าเราแต่งชุดไทยดอนมันก็สวยแล้วก็เข้ากับคนพื้นที่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแต่งมาในนามของแบบอย่างเงี้ยเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมาเทคแคร์ดีอย่างนึง
ผมก็คิดว่าเขาระบาดตันทิงเขาก็ต้อนรับดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคไปครับในขนาดห้องพักครับซุปติ้งกระดิ่งแมว